วันนี้เนี่ยจะพูดถึง2ทีมเลยพ่อเพราะมันใกล้แล้วนะครับยังไงก็ต้องคุยกันแล้วนะฮะนั่นคือทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติโปรตุเกสกองกลางพ่อยอมเขาจริงๆครับบรูโน่เฟร์นันเดสต้องยอมคนนี้สุดยอดแล้วก็มีคริสเตียโน่โรนัลโด้สุดท้ายก็ต้องไม่มันสรรพคุณไม่ต้องคุยแล้วยาตำราหลวงถ้าพูดถึงโปรตุเกสเราต้องพูดถึงทีมนี้ฮะครับแชมป์เก่าอิตาลีก็แชมป์ไงรอบคัดเลือกก็เป็นที่2รองจากอังกฤษพ่ออ๋ออยู่สายอังกฤษแต่เกือบตายเกือบตายใช่ไหมใช่เกือบเพราะว่าแต้มเท่ากับทางด้านของยูเครนเลยพ่อดูแล้วทั้ง2ทีมเป็นไงฮะตัวที่เรียกมาสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ไทยวัสดุนะครับต้องบอกเลยครับว่ายูโรกระแสแรงแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนนะครับทีมชาติอังกฤษทีมชาติอิตาลีทีมชาติเยอรมันหรือว่าทีมชาติสเปนก็แล้วแต่เราจะมาดูบอลกันแบบคุ้มกันไปเลยครับเพราะว่าที่ไทยวัสดุเนี่ยเขาจัดโปรแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับทีวีครับโอ้โหดูสิครับจอ65นิ้ว75นิ้วนี่มีหมดเลยนะครับ55นิ้วก็มีและที่สำคัญเนี่ยบางรุ่นนะครับซื้อนะฮะแล้วก็แถมอีกเครื่องนึงเลยทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากทีวีแล้วนะครับนี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายก่ายกองนะฮะเครื่องซักผงซักผ้ามาหมดตามมาดูฮะมีตู้ยงตู้เย็นนี่ครบเลยนะครับโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่เครื่องปรับอากาศนะครับเต็มๆโอ้ช่วงร้อนๆแบบนี้ก็มากันหมดเลยนะฮะหลากหลายเหลือเกินนะโอ้แล้วเดี๋ยวไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้มีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยนะฮะนี่พัดลมนะครับโอ้โหมาเต็มอยากได้ไซส์ไหนจัดไปเลยจัดไปเลยครับได้ทุกไซส์นะครับอ้าวและตรงนี้นะครับจะเป็นพวกกาน้ำร้อนนะครับช่วงดูบอลดึกๆขาดได้ยังไงครับกำลังเชียร์อังกฤษเตะอยู่มันตีสองครับต้มน้ำร้อนครับซัดสิครับแม่มาม่าต้องมานะฮะเออนี่ไงนะครับเราก็มีหลากหลายอย่างนะแบบหลายแบบมีหม้อหุงข้าวด้วยจริงๆแล้วนะฮะหม้อหุงข้าวอยู่อีกโซนนึงนะฮะและสำหรับใครนะครับที่ตอนนี้กำลังดูอยู่โปรโมชั่นกระหน่ำสุดพิเศษครับยูโร2024ห้ามพลาดจริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับ TCL เนี่ยลุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่ากว่า4ล้านบาทนะครับไฮเซนเนี่ยลุ้นรับของรางวัลเนี่ยกว่า 500,000 บาทนะครับยังไงอยากให้ทุกคนโชคดีนะครับกับยูโร2024ในครั้งนี้นะครับและถ้าใครมาหน้าร้านไม่ได้ครับแน่นอนครับเข้าไปที่ไทยวัสดุ .com หรือว่าแอปพลิเคชันไทยวัสดุนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับพ่อตุ๊กตาแตงโมเช่นเคยครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันในศึกยูโร2024กันต่อนะครับไล่เรียงกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะพูดถึง2ทีมเลยพ่อเพราะมันใกล้แล้วนะครับยังไงก็ต้องคุยกันแล้วนะฮะนั่นคือทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติโปรตุเกสนึกถึงถ้าอิตาลีนี่ถ้าเป็นอดีตก็ต้องนึกถึงความแข็งสไตล์การเล่นนึกถึงแบบกองหลังโหดครับนะเหนียวแน่นครับนะเหนียบแล้วก็คือแบบเล่นยังไงไม่รู้อะเน้นเสมอไว้ก่อนมาเตราซี่รออย่างเดียวรอคู่ต่อสู้พลาดถ้ารอไม่พลาดก็เสมอเอาแต้มไว้ก่อนครับเน้นเหนียวแน่นถ้านึกถึงโปรตุเกสนึกถึงโรนัลโดครับนะครับแต่ตอนนี้โรนัลโดหมดแล้วไม่พ่อเขาไม่ยอมไม่ยอมต้องไปใช่ไหมไม่จะได้ลงหรือเปล่าอย่าเอาว่าแบบโดหมดแล้วไม่เอาโดไม่ชอบโดไม่ชอบมาไข่เลี้ยงกันนะครับโดไปได้ตลอดชีวิตนะฮะเขาบอกว่าจะเล่นถึง50ต้องปล่อยเขานะฮะขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไล่เลี้ยงกันเลยดีกว่าขอเริ่มที่ไหนๆพ่อพูดถึงโรนัลโดแล้วผมขอพูดถึงโปรตุเกสหน่อยละกันนะพ่อเป็นไงอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงนะฮะก็คือกุนซือโรเบโตมาร์ติเนสยังอยู่นะพ่อโอ้มาร์ติเนสนี่เคยคุมทีมชาติเบลเยียมครับแล้วก็มาคุมโปรตุเกสนะแล้วก็สร้างผลงานดีมาร์ติเนสได้คุมทีมไหนในทีมชาติดีหมดนะครับนะครับโดยเฉพาะสไตล์การเล่นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในระดับสูงอ่ะครับนะฮะแล้วตัวที่คัดเข้ามานี่ไม่รู้เป็นใครบ้างนะครับก็อ่ะเดี๋ยวดูสายกันก่อนเออเป็นไงสายของโปรตุเกสนะพ่อฮะสายของโปรตุเกสเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับพ่อฮะก็ต้องบอกว่าเขาเจอสโลวาเกียลักเซมเบิร์กไอซ์แลนด์บอสเนียทีมไม่ใหญ่มากนะครับไม่ได้แข็งมากนะใช่แต่กระทุ้งไป9ลูกก็มี4ลูกอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหยิงกระจายนะพ่อฮะยิงกระจายมากเลยนะครับก็ไม่มีคำถามใดๆสำหรับของโปรตุเกสดาวซันโบก็ไม่ต้องถามนะครับเพราะรู้กันอยู่แล้วโรนัลโดโอ้โหเขายังไม่หมดเขาไม่หมดเพราะเขาโทษทีถอนคำพูดขอถอนคำพูดท่านประธานถอนคำพูดไม่หมดนะไม่หมดยังดีอยู่ครับครับขอถอนคำพูดส่วนสายที่เขาอยู่เนี่ยของโปรตุเกสเนี่ยนะพ่อก็ถือว่าค่อนข้างที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะพ่อยอดเยี่ยมกลุ่มสุดท้ายเลยพ่อไม่เบาแล้วก็ไม่หนัก
ครับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสบายสบายสายแบบเดินผ่านชิวๆครับตุรกีตุรกีนะครับจอร์เจียก็เป็นมีควาลาสเคเลียนะพ่อก็เอางี้ว่าทุกทีมที่เอ่ยมาเนี่ยผมว่าเป็นรองโปรตุเกสหมดอ่ะครับใช่นะฮะแต่ว่าโปรตุเกสก็เจอทีมไหนก็ยากทุกเกมเพราะว่ามันเวลาทีมชาติมันรวมกันมันเก่งทุกคนมันก็จะด่ากันเองส่วนมากก็จะเป็นปัญหาอย่างนั้นทำไมไม่ส่งให้โรนัลโดจะงอนกันหรือเปล่าจะงอนกันจะงอนในสนามคราวที่แล้วก็มีหลายต่อหลายทีมเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูรายชื่อเลยดีกว่าพ่อเพราะเราพูดถึง2ทีมนะครับรายชื่อเนี่ยดูไปพร้อมกันก็คือผู้รักษาประตูผมก็ไม่รู้ใครลงมันเก่งดังทุกคนเลยพ่อนะครับรุยปาติซิโออย่างเงี้ยมันลงตลอดอยู่แล้วพ่อเล่นทีมชาติมา108เกมแล้วพ่อโอ้โหเป็น100นัดก็ถือว่าโอเคใช่เล่นโรม่านะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติมายาวนานเหมือนพ่อเหมือนแบบคนที่ดังที่สุดประตูเงี้ยแต่ว่าเจอรุ่นใหม่ขึ้นมาเงี้ยรุ่นใหม่สอดแทรกได้หรือเปล่าครับแต่ก็ไม่ใหม่มากนะฮะแต่ว่าโจเซ่ซางเงี้ยเล่นอยู่วูฟเงี้ยมันน่าจะยากตัวเนี้ยถ้าเล่นอยู่วูฟมันอาจจะลำบากหน่อยครับแต่ว่ามีดิโอโก้คอสต้านะครับเล่นอยู่ปอร์โตเห็นลงบ่อยมากปอร์โตนี่ก็ทีมในระดับขั้วแชมป์โปรตุเกสครับนะก็มีคงแย่งกัน2คนนี้แหละใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าพอถึงทัวร์นาเมนต์จริงก็ใช้คนมีประสบการณ์อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะกองหลังนะครับคนที่น่าสนใจนะครับกองหลังเนี่ยรูเบนดิอาสพ่อโอ้ดิอาสเนี่ยแมนซิตี้ยืนแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะครับเซ็นเตอร์นะครับดาโลก็อยู่ไม่ใช่เหรอครับดาโลใช่พ่อดาโลด้วยเล่นแบ็กก็ถือว่าโอเคครับนะครับโห แต่ละคนนี่ดาโลเดี๋ยวดูให้สถิติเป็นแบบไหนโหดมากเหมือนนะพ่อโหดเหรอ50นัดพ่อไม่มีคนจะเล่นหรือว่ายังไงน่าจะเป็นแบบนั้นไม่มีใครจะเล่นเขาจะว่าจริงๆแล้วดาโลนี่ก็น่ารักนะฮะเล่นมีเสน่ห์การเล่นนะฮะแต่ไปดูแกมาแล้วเล่นตามแทคติกของโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็ให้ลงบ่อยเพราะว่ามันเขาอินเวิร์ตเข้าในได้ด้วยแล้วบางทีสอดไปทางลึกได้ด้วยเป็นคนที่แทคติกแบบไหนเล่นได้หมดนะครับครับดาโลแล้วไม่ใช่ดาโลคนเดียวกาเซโร่ด้วยกาเซโร่ด้วยเหรอครับผมไม่ชอบเท่าไหร่กาเซโร่ผมชอบเปเป้อ๋อนะฮะเก๋ากึกเลยนี่เปเป้ก็มาแล้วยังไม่เลิกเหรอ41เองพ่อโอ้โหเพิ่งเป็นวัยรุ่นโอ้โหเหนื่อยแต่ต้องถ้าเรียกมาขนาดนี้หมายความว่าร่างกายต้องดีแล้วโค้ชต้องมีความเชื่อมั่นสูงนะครับก็ต้องสนับสนุนด้วยว่าเกมในลีกเล่นไปกี่เกมรวมทั้งหมดฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นไป34เกมก็ถือเยอะนะสำหรับคน40 41พ่อเยอะจริงจริง41นี่คือหมายความว่าน่าจะ42ในเร็วๆนี้แล้วในช่วงการแข่งขันด้วยซ้ำไปแล้วมั้งใช่โอ้โหคือแบบอายุอ๋อคือ41เพิ่งเกิดกุมภาอ๋อเกิดกุมภานะฮะก็เพิ่งผ่านไปนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหนักก็รุ่นนะรุ่นเดียวกับโรนัลโดอ่ะ40อ่ะนะฮะมีทั้งดาโลกาเซโลอังโลมีไหมพ่อเออมีมั้งอังโลระวังเตาอังโลกองกลางพ่อยอมเขาจริงๆฮะบรูโน่เฟร์นันเดสต้องยอมคนนี้สุดยอดทุกมิติไม่ว่าจะเล่นที่ไหนเป็นตัวคีย์เพย์เมเกอร์คีย์ซักเซสสำหรับโปรตุเกสนะฮะแล้วเขาจะยังมีไหมพ่อว่าโรนัลโดลงเก่งใจมากคือโดนด่าเรื่องเดียวแหละเขาก็เก่งใจโรนัลโดจริงบางทีเขาให้บอลโรนัลโดแบบในจังหวะที่ทามมิ่งของโรนัลโดมันทำไม่ได้มันช้ากว่าแก๊กหนึ่งต้องยอมรับจริงพยายามจะฝืนเหลือเกินฝืนให้จริงๆถ้าเป็นคนอื่นเขามันจะให้ดีกว่านี้ไงพอโรนัลโดพยายามจะให้พอแบบให้พอดีอ่ะแต่คำว่าพอดีนะมันไม่ดีสำหรับเรามันต้องให้เลยเพื่อให้เขาวิ่งไปหาแต่พอถ้าให้พอดีหวังว่าโรนัลโดมันจะเล่นได้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นคู่ต่อสู้ตัดได้มันทำให้ตัวเราเสียด้วยก็อยู่ที่บูโน่เขาจะปรับตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าบูโน่ปรับได้แต่แบบเขาหวังดีกับโรนัลโดไงแต่ถ้าเล่นตามเพย์ธรรมดาบูโน่จะเป็นพระเอกครับนะถ้าเล่นสมมติว่าผมเล่นกับคนแบบ70เงี้ยผมก็ต้องพยายามให้ที่ตัวพอดีเขาจะวิ่งไกลไม่ไหวก็เหมือนกันนะฮะพอบูโน่ไปเจอโรนัลโดจะให้ทิ้งที่ว่างบ่อยๆโรนัลโดก็ไม่ไหวมองหน้าใช่ไหมมันก็จะพยายามจะให้พอดีพอให้พอดีเราเสียเขาเรียกว่าเสียจังหวะของเราไปอีกก็ต้องดูด้วยนะครับมีเบรนโดซินวาเพราะโอ้เบรนโดซินวานี่ก็คลองบอลกับพื้นนี่เลื้อยซ้ายเลื้อยขวาไม่ต้องถามมาดีมากนะครับครับเดี๋ยวนี้ฟุตบอลนี่เล่นกันคนละ50นัดกันหมดเลยนะพ่อก็ถือว่าเคยคนลงแบบนี้มันต้องเป็นคนมีคุณภาพอะแล้วแต่ละทีมไว้ใจมากนะครับครับนะฮะอ่านแนวรุกก็ยังมีราฟาเอลเรอัลโอ้โหนี่ชอบมากนี่จรวดเรียกพ่อเลยเหมือนกันเร็วมากนะอยู่มิลานนะอ๋ออ่าเร็วมากดีมากเล่นไป47เกมนะครับในลีกนะฮะรวมทั้งหมดเลยเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมก็ไปโชว์ฟอร์มในทั้งยูโรปาลีกไงพ่อฮะแล้วก็ชิวฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ลากเลยกระชากได้ดีแต่คนผมชอบเดียโก้โชต้านะก็ถือว่าโอเคนี่ก็เพิ่งยิงมาล่าสุดก็ถือว่ายังโอเคนะขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ก็ได้อะตัวลุกก็ได้แล้วว่าเล่นสุดหน้าก็ได้ครับนะแล้วแต่ชอบออกริมข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ฟ
ฟลิกซ์ครับพ่อเจ้าเฟลิกซ์เจ้าเฟลิกซ์นี่ก็ติดมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะครับก็เป็นดาวรุ่งตลอดพอเพิ่ง24เองครับเห็นติดมาหลายติดมาโดยตลอดหลังๆมาเนี่ยคือตั้งแต่อ่านชื่อเจ้าเฟลิกซ์มาตอนนี้นึกว่า30จริงๆแค่24ใช่มันเล่นบ่อยอ่ะจนเรานึกว่าแก่แล้วจริงๆมันยังใช่ครับแล้วก็มีคริสเตียโนโรนัลดอสุดท้ายก็ต้องไม่มันสรรพคุณไม่ต้องคุยแล้วยาตำราหลวงครับจะเอาลงเท่าไหร่เท่านั้นเองลงเวลาไหนก็ดูสควอตเดฟดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยครับเลือกได้เจ้าเฟลิกซ์โรนัลดอนะครับเลอาโจต้านะครับบรูโน่ปาลินญาซิลวานะครับรูเบนเนเวสนะครับมันมีหมดนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แชมป์ยูโรมาแล้วนะอย่ายุ่งนะครับโอ้โหแชมป์แบบเสมอล้วนนะพ่อแชมป์เสมอจุดโทษเสมอจุดโทษอย่ายุ่งกับเขาแต่แชมป์คือแชมป์อย่าเขาถามจะเป็นแชมป์หรือเปล่าเขาไม่ได้ถามว่าแชมป์ยังไงเขาไม่ถามไม่มีถามครับเหมือนกันถ้าพูดถึงโปรตุเกสเราต้องพูดถึงทีมนี้ฮะครับแชมป์เก่าอิตาลีก็แชมป์ไงก็เป็นแชมป์มาแต่ไม่รู้เลยก็แชมป์อ่ะครับนะฮะอิตาลีครับอยู่ในสายที่โหดเหมือนกันนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ตัวเต็งนะอิตาลีแปลกทั้งที่เป็นแชมป์เก่านะก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเต็งทุกครั้งครับพ่อแต่ว่าพอได้แชมป์ทีก็ตกรอบอีกรายการเลยจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับได้แชมป์คือได้ปีนี้ได้แชมป์อีก4ปีจะตกรอบใช่ครับก็แปลกจริงอิตาลีจะไม่ต่อเนื่องแปลกๆครับตัวผู้เล่นนะต้องยอมรับว่าความโดดเด่นผมหลังๆมาผมต้องยอมรับว่ามันเป็นสไตล์มากกว่าตัวผู้เล่นคำว่าโดดเด่นน้อยนะผมในความคิดผมนะครับแต่คนอื่นอาจจะดูว่าเฮ้ยมีโดดเด่นมากก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ดูแล้วแต่คนที่เด่นคือโค้ชพ่อเอาเหรอใช่ฮะลูกิอาโนสปาเลตตินะฮะสปาเลตติใช่ครับเคยคุมโอ้โหถ้าไล่เรียงมาเนี่ยพ่อทำนาโปลีได้แชมป์ไงพ่ออ๋ออ่านาโปลีอินเตอร์มิลานโอ้ยโรม่าอูดิเนเซ่เวเนเซียนะฮะแล้วก็เอมโปลีเคยคุมมาหมดแล้วอ่ะพ่อหลายทีมนะครับแล้วก็มาคุมทีมชาติอิตาลีเพราะฉะนั้นน่าจะรู้ทุกมุมของอิตาลีเนี่ยโอ้โหคุมระดับ 6-7 ทีมไม่รู้ไม่ไหวแล้วตั้งแต่เล็กยันโตครับตั้งแต่ทีมเล็กจนทีมใหญ่ครับส่วนการเรียกตัวของอิตาลีครับการเรียกตัวของอิตาลีที่เรียกมาเนี่ยก็มีผู้รักษาประตูน่าจะยืนหนึ่งอยู่แล้วดอนนารุมาอ๋อดอนนารุมาใช่ดอนนารุมานะครับแต่ก็มีตัวสอดแทรกก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงใช่พ่อก็ดีอยู่แล้วแต่หลังๆมีเวอร์นะเอาเหรอใช่หลังๆมีเวอร์แต่ยังไว้ใจได้อยู่ใช่ครับก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับด้วยความสูงถึงโอ้โหน่าจะถูกมากนะครับแล้วก็วิคาริโอจากทอตแนมฮอตสเปอร์อันนี้ก็มาเป็นตัวเสริมเฉยๆนะครับขณะที่กองหลังนะครับกองหลังเนี่ยมีดิโรเรนโซนะครับเล่นอยู่นาโปลีนะครับเดมาร์โกนะครับเล่นอยู่อินเตอร์ต้องให้เขานะคนนี้นะพ่อเพราะว่าเป็นภาษีแชมป์เขาเหรอใช่ไอ้พวกภาษีแชมป์เนี่ยติดกันมานะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีใครอีกอะดามิเอนเนี่ยมาเตโอดามิเอนมาเตโอดามิเอนดามิเอนนะครับอดีตนักเตะแมนยูตอนนี้ก็ภาษีแชมป์นะพ่ออินเตอร์มิลานนะครับเด็กอินเตอร์นี่มาแรงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยืนก็คือบาสโตนี่ก็ภาษีแชมป์เหมือนกันอินเตอร์มิลานนะครับถือว่าทีมอยู่ในทีมระดับใหญ่ๆทั้งนั้นครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะกองหลังนะครับในขณะที่คือตัวใหม่เยอะพ่อนะฮะแล้วบอลอิตาลีเดี๋ยวนี้ดรอปไม่ค่อยได้ตามคนไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ใช่นะฮะแต่ว่าน้องซันใจน้อยแอดมินของเรานี่แฟนอิตาลีอิตาลีเหรอถามซันอิตาลีนี่ใครเด่นๆที่ดังเลยลองดูคือต้องบอกว่าพอพูดถึงอิตาลีนี่เข้าใจเข้ามาพ่อสกามาก้าพูดถึงกองหน้าสกามาก้านะฮะอยู่แอตแลนต้าเคียซ่าพ่อเขาเป็นนักบอลนะเคียซ่าเป็นอดีตนักบอลทีมชาติอิตาลีนะครับครับนะฮะก็คือต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยถ้าชื่อเนี่ยอาจจะใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะว่านะครับแต่ว่าถึงไม่ได้เป็นเต็งเท่าไหร่ด้วยฟอร์มก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบคัดเลือกกับท่อนกับแทนบอกไม่รู้นะรอบคัดเลือกใช่ไหมพ่อเดี๋ยวดูให้นะครับรอบคัดเลือกก็เป็นที่2รองจากอังกฤษพ่ออ๋ออยู่สายอังกฤษแต่เกือบตายเกือบตายใช่ไหมใช่เกือบเพราะว่าแต้มเท่ากับทางด้านของยูเครนเลยพ่อโอ้ยเกือบพลิกไปโดนยูเครนเข้าอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าไม่ได้ฟอร์มดีมากนักไม่ได้ฟอร์มดีมากนักนะครับแต่ว่าเปิดหัวมาเนี่ยเจอสบายหน่อยเจอใครครับเจออัลเบเนียนนะฮะอ๋อก็อันนี้ต้องเก็บคือพยายามยิงให้เยอะแต่สไตล์อิตาลียิงไม่เยอะอยู่แล้วไงครับอันนี้จะเป็นรองทางด้านนี้เพราะว่าสายนี้มันแข็งมากครับแล้วไปเจอสเปนโอ้ยากครับแล้วก็ค่อยไปวัดกับโครเอเชียโอ้ยนะครับดูสควอตเดปหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยครับก็อาจจะหลายๆท่านอาจจะ
ดูไว้ประกอบการตัดสินใจใช่นะครับในการเชียร์โอ้มีจอร์จินโญ่ด้วยเนี่ยมีจอร์จินโญ่อ๋อมีเบเรล่าด้วยพ่อกองกลางนะครับมีทางด้านของนิโคลบาเรล่านะครับนิโคลบาเรล่าใช่คือส่วนมากเอาอินเตอร์มาเยอะพ่อทีมแชมป์ต้องการไอ้นั่นมากกว่าการร่วมเล่นที่มันเป็นระบบทีมอยู่แล้วก็จะไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้ง2ทีมนะครับพ่อดูแล้วทั้ง2ทีมเป็นไงฮะตัวที่เรียกมาไม่ของโปรตุเกสมันมาตามมาตรฐานชายไทยอยู่แล้วแต่ของในส่วนของอิตาลีนี่ก็น่าเป็นห่วงในวิธีการร่วมเล่นแต่ก็ยังดีที่ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของสายอ่ะที่มันแข็งแต่เรื่องของระบบทีมผมว่าเรียกอินเตอร์มาเยอะก็เอาเป็นแกนหลักก็จะได้อาจจะดีมากก็อาจจะดีในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเข้าใจภายในทีมนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงรักใครชอบใครก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กเตอร์โมลาไปก่อนสวัสดีครับไทยวัสดุจัดโปรโมชั่นทีวีราคาพิเศษต้อนรับเทศกาลฟุตบอลยูโรและสินค้าอื่นๆอีกมากมายต่อที่1ช็อปครบรับฟรีพัดลมเตาแก๊สปิกนิกเครื่องดูดฝุ่นต่อที่2ช็อปครบ 5,000 บาทรับคูปองส่วนลด300บาทช็อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลด 1,000 บาทส่วนใครที่ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันรับส่วนลดเพิ่ม 3% แบ่งชำระ 0% สูงสุดนาน10เดือนสำหรับบัตรที่ร่วมรายการพิเศษสุดๆสำหรับใครที่ซื้อทีวี55นิ้วขึ้นไปรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทยังไม่หมดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินค้าแบรนด์ดังแบรนด์ TCLรุ้นรับรางวัลมูลค่า4ล้านบาทแบรนด์ไฮเซนรุ้นรับรางวัลมูลค่า 500,000 บาทแบรนด์อโคนาติกรับสิทธิ์ดู VIU Premium รับประกันเพิ่ม3ปีรับฟรีการน้ำร้อนไฟฟ้าส่วนใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถสั่งซื้อของได้ที่ไทยวัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุ.com หรือแอปพลิเคชันไทยวัสดุได้เลยนะครับ